กลับมาช่วงนี้ติดตามคดีใหญ่กับคดีเว็บพนันที่มีชื่อของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้ทางด้านทนายความของบิ๊กโจ๊กก็ออกมาแถลงโต้แล้วก็มองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นการสกัดบิ๊กโจ๊กไม่ให้เป็นแคนดิเดตในการชิงตำแหน่งผบตร.คนต่อไปในช่วงปลายปีนี้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นท่านผู้ชมมาไล่เรียงความเคลื่อนไหวกันเริ่มจากเมื่อวานนี้ที่ทางด้านของรองผบช.น.เนี่ยเดินทางไปที่ศาลเพื่อไปขอศาลให้อนุมัติหมายจับนะครับทั้งหมดเนี่ย5รายด้วยกันแต่ปรากฏจาก5รายศาลอนุมัติหมายจับ4รายนะฮะ4รายเป็นตำรวจ3นายแล้วก็อีก1รายเนี่ยเป็นพลเรือนในขณะที่อีก1รายทางด้านของรองผบช.น.ก็คือพลตำรวจตรีธินกรรังมาศน่ะตอนที่นักข่าวพยายามจะถามอ่ะไม่ได้บอกนะว่าเป็นใครแล้วบอกแค่ว่าตอนแรกเนี่ยตำรวจอีก1นายที่เป็นตำรวจระดับนายพลเนี่ยให้ออกเป็นหมายเรียกก่อนแต่ทางด้านของรองผบช.น.ก็ย้ำว่าการมาขอออกหมายครั้งนี้ไม่กดดันเพราะเป็นการทำตามกฎหมายครับวันนี้มีการข่าวว่าออกหมายจับแก๊งตำรวจที่มีการพัวพันกับคดีเว็บใช่ไหมครับใช่ครับแล้ววันนี้ศาลออกหมายจับไหมครับก็ออกหมายจับให้อยู่ครับแต่ว่าอีกคนออกหมายจับให้4คนอีกคนได้ออกหมายเรียกครับอ๋ออีกคนออกหมายเรียกเป็นพลเรือนกี่คนเป็นตำรวจกี่คนครับตำรวจ1ตำรวจ4ครับตำรวจ4ระดับไหนครับพี่ผู้ใหญ่ครับระดับนายพลมั้ยมีนายพลอยู่ในนั้นมั้ยพี่ที่ออกหมายจับอ่ะครับไม่มีครับแต่ที่ออกหมายเรียกนี่ก็คือระดับนายพลถูกมั้ยฮะใช่ครับได้ครับได้ครับพี่ตัวอย่างว่าไปตามกฎหมายครับครับผมตามกฎหมายครับรู้สึกกดดันมั้ยครับที่ต้องออกมาขอออกหมายจับตำรวจด้วยกันตรงนี้ได้ครับเราทำตามกฎหมายครับมันเป็นกฎการครับอันนี้เป็นเว็บชื่อเว็บอะไรครับพี่ขออนุญาตนี่นะฮะอันนี้คือทางรองผบช.น.พลตำรวจตรีธินกรรังมาศนะครับเมื่อสักครู่นักข่าวก็พยายามจะถามรองผบช.น.ว่ารู้สึกกดดันไหมเพราะว่าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับตำรวจด้วยกันแล้วมาขอออกหมายจับแบบนี้ก็บอกว่าไม่กดดันเพราะว่าเป็นการทำตามกฎหมายสรุปก็คือจาก5รายเนี่ยมีการออกหมายจับ4รายเป็นตำรวจ3นายแล้วก็พลเรือน1รายแล้วตำรวจที่ถูกออกหมายจับเนี่ยยศสูงสุดคือพันตำรวจเอกนะฮะทีนี้ปรากฏความเคลื่อนไหวล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนประมาณสัก3ทุ่มครึ่งปรากฏว่ามีตำรวจ2นายที่ถูกออกหมายจับไปมอบตัวนะฮะนั่นก็คือ10ตำรวจเอกณัฐวุฒิและ10ตำรวจเอกณัฐนันท์ผู้ต้องหาตามหมายจับอย่างที่ว่ามาเนี่ยนะคะแล้วทั้ง2ก็เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กเมื่อวานนี้ปรากฏตัวค่ะแล้วก็เข้ามอบตัวกับพันตำรวจโทคัชภพบุญอินสารวัตรสอบสวนสน.เตาปูนเพื่อรับทราบข้อหาทางด้านของผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าหลังจากที่10ตำรวจเอกณัฐวุฒิพบพนักงานสอบสวนเสร็จสิ้นเนี่ยมีจังหวะนึงค่ะหันมายิ้มให้กับผู้สื่อข่าวแต่ว่าไม่ได้มีการตอบคำถามใดๆนะคะก่อนที่ทั้งสองคนจะหลบออกไปทางประตูด้านข้างของโรงพักแล้วก็เดินขึ้นนี่ค่ะจังหวะนี้พอดีเลยเดินขึ้นรถยนต์ส่วนตัวกลับไปทันทีเลยซึ่งย้อนไปเมื่อคืนนี้เบื้องต้นนะคะพนักงานสอบสวนอนุญาตให้มีการประกันตัวค่ะตีวงเงินสดประกันหลักทรัพย์อยู่ที่ 100,000 บาทแล้วก็ให้ประกันตัวออกมาโดยจะนัดให้ผู้ต้องหาทั้ง2รายมาพบเพื่อนำตัวไปส่งฝากขังต่อศาลในวันที่13มีนาคมก็คือเมื่อวานนี้ส่วนผู้ต้องหารายอื่นขออภัยก็คือวันนี้ส่วนผู้ต้องหารายอื่นๆเนี่ยตอนนี้เท่าที่มีการรายงานมานะยังไม่ได้มีการประสานหรือว่าติดต่อเข้ามอบตัวสรุปก็คือเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีการส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง2ตัวไปฝากขังต่อศาลค่ะ